มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยิ่งลักษณ์ฝากถึงประยุทธ์วันนี้คุณกำลังเจอสถานการณ์เดียวกันกับที่ถามฉัน6ปีที่แล้วดีว่าสถานการณ์การชุมนุมกำลังเป็นที่จับตามองของประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งจากสถานการณ์นี้ได้มีเหล่าดาราคนดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยล่าสุดนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมระบุข้อความดังต่อไปนี้ค่ะไม่ทราบว่าทุกท่านยังจำได้ไหมเมื่อ6ปีที่แล้วประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเรียกตัวเองว่ากลุ่มกปปส.เรียกร้องให้ดิฉันลาออกซึ่งคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ในขณะนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังถามว่าดิฉันจะสามารถประคองรัฐบาลต่อไปได้ไหมซึ่งในที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจที่จะประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่และประชาชนก็จะได้ตัดสินอนาคตของประเทศด้วยตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยวันนี้เหตุการณ์เดียวก็เกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์ข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและก็พี่น้องประชาชนเรือนแสนที่ต้องการอยากเห็นประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยให้คุณประยุทธ์ลาออกแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งดิฉันได้ติดตามดูสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยความเป็นห่วงทำให้ดิฉันนึกถึงตอนที่ท่านเคยถามดิฉันเมื่อ6ปีที่แล้วว่าดิฉันไหวไหมและหวังว่าวันนี้ท่านจำได้แล้วเลือกที่จะตัดสินใจโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองจะได้สงบแล้วก็เดินต่อไปได้ค่ะและนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้โพสต์ข้อความให้นายกประยุทธ์นะคะตัดสินใจให้เร็วเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ